าจะหาว่าเราไปลักพาตัวลูกเขาหรือเปล่าอยู่ๆไปถามชื่อลูกเขาอาจจะเป็นชื่อแมวที่บ้านอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้ไม่เหมือนเด็กแล้วนะคะเหมือนโตแล้วนะเสียงเรียกได้ไหมอาจจะดูอยู่ก็ได้มีคนนอนอยู่ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะกลับเชียงใหม่กันแล้วพี่วิกก็เผอิญคุยกับน้องคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าน้องชื่ออะไรไม่รู้ว่าชื่อน้องหรือชื่อแม่น้องแต่ว่าชื่อใน YouTube อ่ะแอคเคาท์ YouTube อ่ะน้องชื่อสีมอยเฉยๆแล้วกันนะใช่ค่ะน้องมาคอมเมนต์คลิปเมื่อวานเนาะที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่ารอรถพี่อุ๊กที่ผ่านหน้าร้านอยากเจอมากเลยค่ะอยากเจอตัวจริงค่ะถ้าเห็นโพสต์นี้ช่วยตอบกลับด้วยนะคะพี่ก็ถามไปว่าร้านอยู่ไหนคะน้องก็ตอบกลับมาว่าอยู่ชัยปราการค่ะอยู่ก่อนถึงปั๊มปตท.บ้านอ่ายค่ะพี่อุ๊กก็ตอบกลับไปว่าร้านอะไรคะเผื่อผ่านแถวนั้นค่ะน้องบอกว่าร้านอัจฉิตรงข้ามพยาบาลชัยปราการค่ะขณะนี้เป็นเวลาบ่าย 3:48 นาทีเด็กๆกำลังเลิกเรียนนะคะรู้น้องอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้องแบบเลิกเรียนหรือยังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปผ่านร้านน้องร้านอัจฉิซึ่งไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหมแต่ถ้าเจอน้องเราจะเอาลิ้นจี่ไปสานน้องโอเคไหมน้องค้างสีมอยชื่อใครคะน้องคิดในใจว่าถ้าสมมติว่าตะโกนไปว่าเฮ้ยน้องสีมอยอยู่ไหมแล้วเกิดเป็นชื่อคุณแม่เกิดน้องเอาให้เขาคุณแม่มาเล่นจะทำยังไงเราก็เลยตัดสินใจว่าจะให้พี่แจงเป็นคนตะโกนถามชื่อน้องเราตกลงกันแล้วพี่แจงว่าน้องสีมอยอยู่ไหมแจงก็เรียกสีมอยสีมอยไม่อยู่ก็ได้เป็นแจงสตอรี่แน่นอนแจงขยันมากนะคะโน้ตบุ๊กก็ทำงานในรถเนี้ยคนเนี้ยค่ะแจงจะเอารูปเฉยๆแล้วแบตโทรศัพท์มันใกล้จะหมดโอ้ก็ขยันอยู่ดีครับรูปใครคะรูปพี่แจงเพื่อไปโพสเฟซบุ๊กใช่ค่ะรูปไม่เกี่ยวกับเรื่องงานพี่แจงนี่เขามันคงซื่อสัตย์จริงใจซื่อสัตย์มากพี่แจงมีครั้งหนึ่งที่พี่อุ้ยถามแจงทำอะไรอยู่นึกว่าทำงานเนี่ยอ๋อคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะนั่งเปิดคอมก็แก๊กก็แก๊กได้เหรอคนเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้เหรอจะคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะอะไรคนเราต้องบอกว่าแจงทำงานทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแจงไม่ได้ทำงานก็แจงไม่ได้ทำงานพี่แจงมีเชื่อใจได้ถามได้เลยน้องถามได้เลยตอนนี้เราอยู่บ้านไหนแล้วบ้านไหนบ้านไหนป้ายเร็วมากนะคะบ้านไหนขวามือเป็นปั๊มปตท.เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงดีกว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ร้านอัจฉิแถวนี้น้องรอให้เราขับผ่านเพราะว่าก่อนเราถ่ายที่ปตท.ไงแล้วน้องก็ถามว่าเฮ้ยใช่ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราเข้าปั๊มนะคะแวะไปเติมน้ำมันแล้วเราก็เลยถามพี่พนักงานที่ปั๊มว่าโรงพยาบาลชัยปราการอยู่ไหนเขาบอกว่าเลยมาแล้วย้อนกลับเราก็เลยย้อนกลับนี่จริงจังมากนะเนี่ยความจริงที่ทางกลับบ้านอยู่ทางโน้นนะแต่ว่าโรงพยาบาลชัยปราการอยู่นี่อ่ะเจอละเจอโรงพยาบาลชัยปราการอ่ะร้านอัจฉิอยู่นี่เจอละเจอละเจอละคือเขาใกล้โรงเรียนมากเขาอาจจะเรียนโรงเรียนนี้เปล่าเราไปถามที่โรงเรียนไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะแตกตื่นจะซับเปล่าเขาจะหาว่าเราไปลักพาตัวลูกเขาหรือเปล่าอยู่ๆไปถามชื่อลูกเขาอาจจะเป็นชื่อแมวที่บ้านอะไรอย่างนี้เปล่าเดี๋ยวแจงก็จะได้รู้นะครับนี่คือร้านอัจฉิไม่เห็นมีเด็กสักคนเลยมีผู้หญิงอยู่ในนั้นหนึ่งคนแล้วยังไงต่อคะน้าโอก็พี่แจงนี่แหละค่ะพี่แจงว่ามีกระเป๋าอยู่ตรงนี้เอาขึ้นรถไหมเปิดนะพี่แจงโอ้ไปเลยตรงนี้เรียนข้างหน้าทั้งกลุ่มนึงพี่แจงช่วยพี่แจงได้คนไหนพี่แจงหมายถึงคนนี้เปล่าไม่รู้ไม่เหมือนเด็กแล้วนะคะเหมือนโตแล้วนะแจงเรียกได้ไหมแจงต้องเดินลงไปเรียกอะค่ะแจงไปถามเขาก่อนว่ารู้จักน้าโอพี่อุ๊กไหมคะมีภารกิจของแจงสตอรี่นะคะเธอเพิ่งรู้ว่าจะถามที่บ้านเหรอใช่ครับอาจจะดูอยู่ก็ได้ฮะมีคนนอนอยู่ด้วยใช่แล้วพี่โนสวัสดีค่ะพี่มาสตันใช่ค่ะแวะมาน้องก็จะอยู่ในชิปก็ออริจีให้หน่อยค่ะเห็นบอกว่าอยู่ตรงข้ามชัยปราการร้านอาชีพก็เลยเฮ้ยมาตามหาดูว่าเฮ้ยมีจริงหรือเปล่าอะไรงี้อ้าวพี่หรือเปล่าอะไรงี้แวะมาเฉยพี่กลับเชียงใหม่แล้วค่ะหรือว่าพี่วีจะมาวันไหนตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับ20โอ้20แล้วมาลูกค้าแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอดูตัวเองในคลิปนะกระเป๋าแล้วอ่ะพี่ไปเอากลับอ่ะเห็นไหมในที่สุดเราก็เจอจริงๆด้วยน้าโอคิดในใจเลยนะครับคนที่โนถ้าที่แจงถามแล้วไม่ใช่โนขับหนีเลยน้าโอทำไมนะคนอย่างนั้นปล่อยพี่แจงไปก่อนดึงเขาขับมาเราไม่ใช่ที่แดงแต่ว่าเดินเข้าไปหาเขาถึงในบ้านแล้วอยู่แบบรู้จักน้าโอพิวอีกไหมคะเนี่ยถ้าเขาแบบใครอ่ะถ้าพี่แจงหันมาไม่อยู่แล้วบอกตรงเอาเป็นว่าวันนี้เราปิดคลิปไปแล้วเท่านี้นะคะไม่แน่
ต่นะถ้าพี่อุ๊ยไปจังหวัดนั้นหรืออยู่แถวนั้นนะช่วงเวลานั้นพี่อุ๊ยอาจจะโผล่ไปหาน้องๆแบบนี้ก็ได้นะใครอยู่ไหนก็บอกมาน้องๆแบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้องเขาก็น่าสตาร์ทมากเลยเขาก็คงตกใจไม่คิดว่าเราอยู่ๆจะโผล่มาเนาะไปไหนเราก็จะพยายามรายงานอัปเดตข่าวสารนะเผื่อจะได้เจอกันแบบนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บกดไลค์ให้เขาด้วยนะ